สวัสดีครับนะครับสวัสดีก่อนอื่นต้องขอสวัสดีท่านคณะผู้จัดงานนะครับทางสำนักของสมุดบรรยาลัยนะครับท่านทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับต้องขอบคุณทางสำนักหอสมุดบรรยาลัยนะครับที่เปิดโอกาสให้ทางศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอดนะครับของเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการนําเสนองานนะครับผมสนองจวนสางนะครับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอดนะครับวันนี้ก็จะขอนําเสนอนวัตกรรมซึ่งเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจอยู่พอสมควรสําหรับในการตอบโจทย์ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับซึ่งจากการเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมาผมได้เข้าร่วมประชุมกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติเนี่ยนะที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อสัก2-3วันที่แล้วเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของสถานการณ์การใช้อักษรเบรลล์ในสถานศึกษานะครับว่าค่อนข้างมีแนวโน้มที่จะลดลงอาจจะเป็นเรื่องของปัจจัยหลายๆอย่างนะครับแต่ปัจจัยหนึ่งที่จะอดพูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของปัจจัยเรื่องของสื่ออักษรเบรลล์ซึ่งเราก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นหน่วยงานผลิตสื่อนะครับก็จะพยายามที่จะต้องหานวัตกรรมหรือหาเครื่องมือเครื่องไม้ใหม่ๆนะครับโดยทางศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอดร่วมกับทางสำนักกิจการพิเศษนะครับซึ่งท่านอาจารย์วินิจบุญวิชาท่านก็เป็นผู้ที่กำหนดนโยบายแล้วก็เรามีทีมในการนำเสนอในการที่จะหานะครับนวัตกรรมนอกจากการจัดหาจัดบริการแล้วก็จะมีเรื่องของการส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมต่างๆนะครับเพื่อการเข้าถึงแต่นี้เมื่อสักครู่ที่ผมพูดเรื่องของการเสวนาอักษรเบรลล์นะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของการใช้อักษรเบรลล์ในสถานศึกษานั้นนักเรียนก็จะพยายามที่จะใช้อักษรเบรลล์หรือใช้สื่ออื่นประกอบแต่นี้ก็มีข้อตกลงกันว่าเราจะต้องเข้ามามีในเรื่องของการใช้อักษรเบรลล์ให้เข้มข้นมากขึ้นแต่นี้นวัตกรรมแรกเนี่ยผมก็ได้นำเสนอที่ประชุมว่าเรามีนวัตกรรมที่เป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้คุณครูนะครับแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับแม้แต่นักเรียนเองก็ตามเนี่ยได้ใช้คำว่าได้ใช้นี่ให้ตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับมีอะไรบ้างก็คือสถานการณ์ปัจจุบันนี้คือเราประสบปัญหาเรื่องของโควิดนะครับหลายๆท่านก็อาจจะมีประสบทุกคนที่ก็ประสบปัญหาอยู่แล้วนะครับการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งในการที่สถานศึกษาต่างๆก็เขาเรียกว่ามีอุปสรรคในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนการสอนแล้วก็การสอนอักษรเบรลล์ในเพื่อการเข้าถึงของเด็กๆในชั้นเรียนอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยตอบโจทย์นะครับครูและนักเรียนนะในกรณีที่เราจะสอนอักษรเบรลล์แล้วเราสามารถเรียนไปควบคู่กันระหว่างครูและนักเรียนซึ่งจะต้องมีอุปกรณ์นี้นะครับทั้ง2ช่อง2ส่วนก็คือทั้งต้นทางก็คือคุณครูจะต้องมีอุปกรณ์นี้นะครับคือ Tabtelo นะครับ 4.0 นะครับซึ่ง Tabtelo นี่ก็คือเป็นอุปกรณ์อักษรเบรลล์แสดงผลอักษรเบรลล์แล้วก็จะมีรายละเอียดฟังก์ชันหลากหลายนะครับรวมถึงมีแบบฝึกหัดอะไรต่างๆอันนี้ผลิตโดยบริษัทAlphatech นะครับจากสิงคโปร์จากเกาหลีนะครับท่านี้จากเกาหลีโดยประเทศเกาหลีนะครับซึ่งทางสมาคม Educational Society of Singapore นี่เป็นผู้ที่นำเข้ามาเผยแพร่ให้กับประเทศต่างๆเพื่อตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเราก็สามารถที่จะเรียนร่วมสอนเบลระหว่างครูและนักเรียนโดยผ่านตัวกลางก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่า Tabtelo 4.0 เมื่อสักครู่ผมได้นำเสนอไปแต่เป็นตัว Tabtelo นี่เป็นอุปกรณ์นะครับส่วน Tabtelo 4.0 นี่เป็นแอปพลิเคชันซึ่งเราสามารถใช้กับสมาร์ทโฟนนะทั้ง Android และ iOS ได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการใช้แบบฝึกหัดอะไรต่างๆก่อนที่จะเพิ่มเติมในรายละเอียดเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูการสาธิตจากวิดีโอจากทีมงานของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอดนะครับที่ได้
จะขอนำเสนอเป็นวิดีโอเป็นการสาธิตให้ดูก่อนนะครับสวัสดีค่ะอันนันศูนย์เทคโนนะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้แท็บเชลโลค่ะซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้เรียนอักษรเบลเบื้องต้นนะคะสำหรับเด็กหรือว่าผู้ที่ต้องการเรียนอักษรเบลค่ะค่ะตัวเครื่องนะคะก็จะประกอบไปด้วยลูกศรซ้ายลูกศรขวาแล้วก็ปุ่มวงกลมนะคะในการเลือกเมนูต่างๆนะคะแล้วก็เข้าไปยังเมนูต่างๆค่ะแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องอยู่ด้านข้างตัวเครื่องนะคะมีหมุดที่ใช้สำหรับเขียนนะคะส่วนบนของตัวเครื่องค่ะวิธีการเขียนก็คือเราจะยกหมุดขึ้นมาแล้วก็ดันด้านใต้ตรงนี้ขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะจุดเบลก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะวิธีการลบก็คือเราจะดันจากด้านบนลงไปข้างล่างค่ะแล้วก็จะมีแถบแสดงผลอักษรเบลนะคะอยู่ส่วนล่างของตัวเครื่องค่ะเมื่อเปิดเครื่องแล้วนะคะแถบแสดงผลอักษรเบลก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะปุ่มโอเคนะคะเพื่อเข้าไปยังเมนูหลักค่ะเราสามารถเลือกกิจกรรมหรือหมวดบทเรียนที่จะเข้าไปเรียนได้นะคะโดยการกดลูกศรซ้ายหรือว่าลูกศรขวาค่ะสมมติจะยกตัวอย่างเรื่องซิมโบลนะคะการเข้าไปในบทเรียนเราก็จะกดวงกลมลงเข้าไปค่ะก็จะเลือกเป็นอ่านแล้วก็เขียนตามนะคะ Going to your new lesson. Learn Braille with top to contracted Braille. Symbol. Trace and write. ค่ะนี่ก็จะเป็นให้อ่านตรงแถบแสดงผลแล้วก็เขียนตามนะคะนี่จะเป็นเครื่องหมาย question mark นะคะก็จะมาเขียนตามตรงนี้พอเสร็จแล้วก็กดปุ่มวงกลมให้ไปยังตัวอักษรต่อไปนะคะ You got it ค่ะและนี่ก็คือวิธีการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องแท็บเชโลนะคะขอบคุณค่ะเมื่อสักครู่ได้ดูวิดีโอก็จะเป็นการใช้งานพื้นฐานนะครับการใช้งานพื้นฐานซึ่งก็จะมีเรื่องของการเรียนการเรียนรู้จุดอักษรเบลหรือเซลล์ในแต่ละเซลล์อันนี้ก็จะตอบโจทย์สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนในระยะแรกเริ่มเขาเรียกว่า early intervention ว่าจะเป็นเด็กอนุบาลหรือผู้ที่เริ่มเรียนอักษรเบลใหม่ๆจะช่วงอายุใดก็ตามนะครับอุปกรณ์นี้ก็จะช่วยนอกจากนั้นเนี่ยจริงๆมีฟังก์ชันเยอะแยะนะครับในการเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบฝึกหัดการกำหนดคำศัพท์ขึ้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะพิมพ์เป็นคำศัพท์ให้ถูกต้องตามแบบฝึกหัดที่กำหนดก็จะทางเสียงซินเซเซอร์ของแท็บเชโลก็จะบอกว่าถูกต้องหรือไม่นะครับแล้วก็ถูกหรือไม่ถูกอะไรต่างๆนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการใช้การเรียนรู้โน้ตดนตรีจากเพลงซึ่งทางเครื่องมือทางนวัตกรรมนี้ก็ให้มาหลายเพลงด้วยกันแล้วก็ให้เราเรียนรู้โน้ตดนตรีอันนี้ก็ถือว่าเป็นสร้างความการเรียนที่สนุกสนานให้กับผู้เรียนนอกจากเป็นเรื่องของการเรียนอักษรเบรลแล้วก็มีการเรียนผ่านแบบฝึกหัดการพิมพ์คำศัพท์นะครับและการใช้โน้ตดนตรีก็จะมีเรื่องของเกมต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้อักษรเบรลอันนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับก็ได้ทดลองกันแล้วแต่เนื่องจากวิดีโออาจจะนำเสนอได้ไม่ได้มากนะครับเนื่องจากเราก็จะแล้วนอกจากนั้นเรื่องของภาษาของเรานะครับภาษาไทยเนี่ยขณะนี้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอดร่วมกับบริษัทอัลฟาเทคนะครับและทางฝ่ายต่างประเทศสำนัก
ทางส่วนของกิจการพิเศษนะครับฝ่ายกิจการพิเศษก็ได้ร่วมกันพัฒนาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการดูรายละเอียดทางบริษัทดูรายละเอียดของคำในภาษาไทยแล้วก็จะไม่นานก็จะได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการเรียนภาษาไทยด้วยนะครับก็จะมีทั้งไทยระดับ1ไทยระดับ2นะครับก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเข้าถึงแล้วก็ลดช่องว่างอุปสรรคในการเรียนอักษรเบรลล์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะเรียนรู้อักษรเบรลล์ระหว่างครูผู้สอนแล้วก็นักเรียนหลายๆคนนะครับก็ลดช่องว่างลดในเรื่องของอุปสรรคที่เราเคยประสบปัญหาครั้งนึงว่าเราไม่ได้มีการเรียนการสอนในโรงเรียนนะครับก็เป็นการตอบโจทย์ให้กับสถานศึกษาต่อไปจะเป็นอุปกรณ์อีกนวัตกรรมอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆท่านได้สอบถามมาและคิดว่าน่าสนใจก็ขออนุญาตมานำเสนอในวันครบรอบ10ปีของสำนักหอสมุดเบญจไลด้วยนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่สามารถที่จะทำให้เราเข้าถึงหนังสือทั่วๆไปได้นะครับแล้วก็นอกจากการเข้าถึงที่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วเนี่ยก็จะมีการเข้าถึงแล้วก็สามารถที่จะลดข้อจำกัดในเรื่องของภาษาได้คำว่าลดข้อจำกัดนั้นก็หมายถึงว่าเราอยากจะอ่านภาษาอื่นก็ได้นะครับซึ่งนวัตกรรมนี้รองรับภาษาได้ถึง60ภาษาขึ้นไปนะครับภาษาที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาอื่นๆนะครับเกาหลีก็ตามที่ผมพูดในประเด็นนี้เพราะว่าจะสังเกตว่านักเรียนของเราส่วนใหญ่หรือนักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเขาจะเลือกเรียนเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นคือหลายๆคนก็จะเลือกเรียนภาษาทางเลือกที่3ที่4นะอย่างที่โรงเรียนเรียนรวมต่างๆเนี่ยก็จะเลือกเรียนภาษาเกาหลีภาษาจีนอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งจะแตกต่างกับแต่ก่อนที่เราเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็มันจะมีมาบ้างเรื่องของภาษาฝรั่งเศสนะครับทีนี้ในการใช้อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะสามารถที่จะนำมาสแกนเราไปเจอหนังสือสมมติว่าเราจะอ่านพงศาวดารจีนต้นฉบับก็สามารถที่จะสแกนแล้วก็นำมาแปลเป็นภาษาไทยได้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้เราเรียกว่า Kibo XS นะครับของKibo Double Tap ของอินเดียนะครับแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันหรือเป็นควบคู่กับโปรแกรมที่ให้มาก็คือ Kibo Desk Desk ก็คือตัวแปลว่าโต๊ะนะฮะ DESK นะครับก่อนที่จะเพิ่มเติมในรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวจะมาดูวิดีโอของการนำเสนอของนวัตกรรมชิ้นนี้กันครับขอเชิญชมครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้งานเบื้องต้นเครื่องคีย์บอร์ดนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มปรับไฟให้สว่างนะครับเพื่อที่จะเพิ่มแสงสว่างในการสแกนจากนั้นเรานำหนังสือเนื้อหาที่เราจะสแกนนะครับวางลงไปจากนั้นเราเข้าเว็บไซต์ของคีย์บอร์ดที่เราได้ล็อกอินไว้แล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้จากนั้นกดถ่ายภาพได้เลยครับสามปุ่มข้างล่างนี้นะครับเมื่อเรากดถ่ายแล้วเราต้องการไฟล์ PDF ให้เรากดปุ่มขวามือสุดก็จะสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF มาได้นะครับส่วนปุ่มตรงกลางนะครับสามารถใช้ในการแปลภาษาหรือว่าทำเป็นไฟล์ Word หรือไฟล์เสียงอันนี้คือการแปลภาษานะครับเราสามารถเลือกภาษาได้หลากหลายจากนั้นเราสามารถเลือกให้มันเป็นไฟล์เสียง MP3 ได้นะครับโดยการกดปุ่มตรงนี้เราสามารถเลือกปรับขนาดตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้น
ีเล็กลงได้จากตรงนี้นะครับเมื่อเราไม่ใช้งานเราสามารถกดทับลงอย่างนี้ได้ไหมครับก็คร่าวๆสำหรับเรื่องของวิดีโออาจจะได้รายละเอียดหรืออรรถรสได้ไม่สมบูรณ์มากนักนะครับแต่ถ้าเราใช้เพิ่มเติมก็คือใช้ร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอหรือSpeed หรือSkill Reader นะครับก็สามารถแสดงผลได้ในไปควบคู่กันไปนะครับเนื่องจากเจ้าที่เราก็มองเห็นก็เลยไม่ได้ในใส่รายละเอียดตรงนั้นนะครับแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้ร่วมกันคือตอบโจทย์สำหรับพวกเราที่มองไม่เห็นสามารถที่จะนำหนังสือต่างๆมาอ่านได้นะครับนอกจากเมื่อสักครู่ที่สาธิตเป็นในส่วนของ Keyboard XS นั้นนะครับเราก็สามารถที่จะพูดถึงนำโปรแกรมที่ควบคู่กันก็คือ Keyboard Desk นะครับไปใช้ในส่วนของการนำ PDF เข้ามาแปลเป็นภาษาต่างๆนะครับที่ผมได้ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ว่าแปลจากภาษานั้นเป็นภาษานี้ไม่ต่ำกว่า60ภาษานะครับใน2นวัตกรรมนี้เคยนำเสนอนะครับในงานนิทรรศการเปิดอาคารโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราเมื่อวันที่5กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาที่มูลนิธิธรรมิกชนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านนะครับพระกนิษฐาธิราชสมเด็จพระกนิษฐาธิราชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้เสด็จทรงเปิดอาคารแล้วก็ทรงเยี่ยมชมนิทรรศการทางส่วนของสำนักหอสมุดเบญจาลัยแล้วก็ทางศูนย์เทคโนโลยีก็ได้นำนวัตกรรมต่างๆไปนำเสนอนะครับรวมถึงทั้ง2นวัตกรรมนี้ด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าตอบโจทย์ให้กับในสถานการณ์ปัจจุบันสามารถที่เรานำไปใช้ได้พกพาสะดวกนะครับพกพาสะดวกเดี๋ยวขออนุญาตโชว์อุปกรณ์นิดนึงนะครับซึ่งอุปกรณ์นี้เนี่ยเขาเรียกว่าคีย์โบเดสนะครับแล้วก็รวมไปถึง Keyboard XS สามารถใส่กระเป๋าได้ง่ายๆนะครับสะดวกสบายตอบโจทย์ให้กับทุกท่านได้นะครับพกพาสะดวกส่วนฐานนี่จะเป็นฐานที่เราสามารถพับเก็บได้นะครับเก็บในกระเป๋าไปใช้ที่ไหนก็ได้เนื่องจากทางส่วนของโปรแกรมเนี่ยนะครับหรือซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นในเรื่องของออนไลน์ผ่านเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทนะก็เพียงแค่เราล็อกอินเข้าไปถ้าเราซื้อให้บริการเรื่องของลิขสิทธิ์ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถล็อกอินเข้าไปที่ไหนก็ตามนะครับ anywhere นะครับที่ไหนก็ตามก็สามารถที่จะเข้าไปใช้ได้โดยถืออุปกรณ์ตัวนี้ไปนะครับที่เราเรียกว่า keyboard desk นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปใช้นะครับเข้าไปใช้แล้วก็ในส่วนของกล้องตัวนี้มีความละเอียดสูงนะครับมีความละเอียดสูงทำให้ในเรื่องของการจัดรูปแบบแล้วการทำงานของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับคือทำงานด้วยระบบ AI คือถ้าเรามีหนังสือที่เป็นลักษณะของ2คอลัมน์แล้วก็มีรูปภาพด้วยเนี่ยอันนี้ตัดปัญหาไปได้เพราะว่ามันจะแตกต่างจากสแกนทั่วๆไปที่เราสแกนออกมาแล้วเนี่ยรูปภาพก็ยังคงติดอยู่กับเอกสารแต่ตัวนี้ก็จะสามารถที่จะ delete หรือ remove รูปภาพนะครับออกไปแล้วก็จัดรูปแบบให้โดยอัตโนมัติทำให้ข้อความในเอกสารนั้นก็เรียกอยู่เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นคอลัมน์ของแต่ละคอลัมน์หรือเป็นแต่ละส่วนไปโดยง่ายนะครับแล้วก็ไม่กระจัดกระจายประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2ก็คือเราความถูกต้องก็มากกว่า 90% นะมากกว่า 90-95% ภาษาเราก็นำไปเซฟเป็น OCR ได้เมื่อสักครู่จากวิดีโอเนี่ยเราเห็นว่าสามารถที่จะนำเป็นเซฟไปเป็นไฟล์เสียงประเภทต่างๆได้ว่าจะเป็นไฟล์ WAV ซึ่งเรารู้จักกันอยู่แล้วเป็นใช้เป็นทั่วๆไปแล้วก็ MP3 นะครับ MP3 ก็เอาไปฟังได้นอกจากเป็น MP3 ก็เก็บไฟล์เป็น OCR เก็บเป็น text ไฟล์หรือไม่ก็เก็บเป็น Word เก็บเป็น Doc ไว้สำหรับเอาไปอ่านเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเอาไปพิมพ์เป็นอักษรเบรลหรือเอาไปแปลเป็นอักษรเบลแล้วเอาไปอ่านในเบลดิสเพลย์นะครับได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไป
อ่านในเครื่องอ่าน DAISY ซึ่งปัจจุบันนี้ก็รองรับหลายไฟล์หลายนามสกุลที่สามารถที่จะนำไปให้เราเข้าถึงได้ถือว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจมากๆถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาที่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอดนะครับหมายเลขโทรศัพท์043-239-499กด15นะครับหรือจะแอดไลน์ ID ของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอดนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์ ID ก็คือ etcb.in.th นะครับ etcb ก็คือ educational technologycenter for the blind นะครับ etcb.in.th ถ้าเป็นอีเมลก็เป็น @gmail.com นะครับแต่เราก็จะปรับเป็นปรับอีเมลใหม่เดี๋ยวจะต้องแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นอุปกรณ์2ส่วนที่ตอบโจทย์ในสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนะครับในส่วนการแปลของKeyboard Desk นั้นนะครับก็ใช้ระบบการวิเคราะห์การแปลแบบ AI ซึ่งภาษาที่แปลเนี่ยเป็นภาษาที่เป็นทางการนะครับจะดีกว่าพื้นฐานที่เราไปใช้กับทั่วๆไปที่เราไปใช้กับทางระบบที่เราคุ้นเคยแล้วก่อนหน้านั้นน่ะเนาะก็แปลแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้อ้างอิงได้นะครับหรือเอาไปถ้าแก้ไขก็อาจจะได้ไม่คืออาจจะแทบจะไม่ต้องแก้ไขในเรื่องของโครงสร้างของภาษาด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะนำไปแปลเอกสารต่างๆนำงานวิจัยต่างๆมาแปลนะครับมาอ่านทำความเข้าใจนำเรื่องราวต่างๆที่เราคิดว่าเราสนใจไปหาที่ห้องสมุดต่างๆก็ถือว่าเราสามารถเข้าถึงถือโน้ตบุ๊กไปถืออุปกรณ์นี้ไปนะครับถือคีย์บอร์ดไปก็สามารถที่จะไปนั่งอ่านได้นะครับแล้วก็เก็บเป็นไฟล์ต่างๆนะครับเก็บเป็นไฟล์เสียงได้ในปัจจุบันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านถ้าสนใจเข้ามาดูในรายละเอียดของติดตามในรายละเอียดของนวัตกรรมนี้ได้นะครับที่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอดก็มีหลายท่านเข้ามาสอบถามรายละเอียดแล้วก็เข้ามาสาธิตการใช้นะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางสำนักหอสมุดปัญญาเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งพวกเราก็ถือว่าเราร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีนะครับของสำนักหอสมุดเป็นอย่างไรซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการให้บริการนะครับทั้งเรื่องของเทคโนโลยีทั้งเรื่องของข้อมูลที่เป็นหนังสือข้อมูลออนไลน์อะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ทุกคนถึงแม้จะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่เข้าถึงได้นะครับเข้าถึงในทุกๆที่นะครับสำหรับวันนี้ก็ทางส่วนของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอดนะครับผมสนองชวนสังผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอดนะครับก็ขอบคุณแล้วก็ขออนุญาตจบการนำเสนอในส่วนของนวัตกรรมทั้งสองส่วนนะครับฝากไว้นะครับถ้าใครสนใจนะครับโทรได้ที่043-239-499กด15นะครับหรือจะส่งอีเมลมาที่ etcb.in.th@gmail.com หรือจะโทรศัพท์มาหรือจะแอดไลน์นะครับแอดไลน์ของ ID line ก็คือ etcb.in.th นะครับเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้จัดรายการแล้วก็ทั้งผู้ดำเนินรายการทั้งภาคส่วนต่างๆนะครับก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ